สวัสดีครับประชินดุลครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับเสียงวาเลตันแรปเปอร์ดักนะฮะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของวาเลตันแรปเปอร์ดักนะครับผมก็หน้าตาคล้ายๆไอ้ตัวสีเงินที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนะฮะปุ่มลักษณะปุ่มคล้ายๆกันนะฮะแต่อันนี้เป็นสีดำนะฮะมาดูปุ่มกันเลยนะครับอันนี้เริ่มจากขวาสุดนะครับอันนี้จะเป็นบูสต์นะครับเพิ่มความแตกเข้าไปนะฮะให้มันแตกสะใจมากยิ่งขึ้นพอกดปุ่มนี้ค้างนะฮะจะกลายเป็นเครื่องตั้งสายหรือว่าจูนเนอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นจูนเนอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสียงแตกนะครับเสียงแตกนี้จะตัวนี้จะเป็นไฮเกนเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงคอรัสนะครับปุ่มนี้อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดดีเลย์นะครับส่วนนี้ก็เป็นแท็บไทม์ของดีเลย์นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากตั้งสายฮะกดปุ่มนี้ค้างไว้ปุ่มบูทค้างไว้นะฮะอันนี้จะมีโน้ตบอกนะฮะถ้ามีจุดแสดงว่าติดชาร์ปอยู่นะฮะอันนี้จะกลายเป็นดีชาร์ปพอมีดีและมีจุดนะฮะถ้ามีสีเขียวก็คือตรงแล้วนะครับถ้ามันมีไฟแดงขึ้นทางซ้ายแสดงว่าเพี้ยนต่ำถ้ามีไฟแดงขึ้นทางขวาก็คือแสดงว่าเพี้ยนสูงนะฮะน่ะอันนี้เพี้ยนต่ำนะฮะก็หมุนขึ้นมานิดนึงนะฮะจูนเนอร์ค่อนข้างดีนะฮะดีดปุ๊บขึ้นปั๊บนะฮะค่อนข้างโอเคเลยใช้ได้นะฮะที่สำคัญคือจูนเนอร์มันมิวเสียงให้เลยนะฮะผมค่อนข้างชอบนะฮะโอเคนะฮะเรามาเริ่มทีละปุ่มนะฮะอันนี้เป็นเสียงคลีนจากกีตาร์โดยที่ไม่ผ่านเอฟเฟคใดๆเลยนะฮะกีตาร์ที่ผมใช้เทสนะฮะเป็นกีตาร์ Gibson SG Standard นะฮะเรามาเริ่มกดปุ่มบูทกันฮะตอนแรกไม่ได้บูทกดปุ่มบูทขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวไม่เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นมาทีละ9โมงเช้าครับความดังเริ่มมาแล้วฮะนี่ไม่ได้บูทคราวนี้ลองขึ้นมาสัก10โมงฮะโหโคตรแรงนะฮะโหแค่10โมงนี้เห็นชัดมากเลยนะฮะนะฮะลองสักเที่ยงสักบ่ายโมงดูนะฮะผมจะปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าปรับเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะพีคนะฮะเสียงมันจะแตกปลายนะฮะโอเคอันนี้ปุ่มบูทนะฮะโอเคต่อมาเรามาดูปุ่มไฮเกนดูนะฮะเริ่มจากตัวซ้ายสุดจะเป็นนอยส์เกตนะครับก็คือเวลาเราเปิดเสียงแตกมากๆเนี่ยเกนเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะจี่ตัวนี้จะช่วยตัดเสียงรบกวนนะครับต่อมาก็เป็นโวลูมนะครับก็คือความดังถัดมาอีกจะเป็นปุ่มเบสนะครับก็คือย่านเสียงทุ้มนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นย่านเสียงกลางแล้วก็ถัดมาอีกจะเป็นย่านเสียงแหลมและขวาสุดจะเป็นปรับเกรนนะครับก็คือความแตกนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองฟังแบบกลางๆนะครับผมจะปรับทุกอย่างเป็นแฟลตนะครับกลางๆแล้วลองฟังเสียงดูว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคอาจจะเบาไปนิดนึงเพิ่มโวลูมขึ้นมานิดนึงฮะลืมบอกไปนะครับว่าที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยผมต่อเอฟเฟคเข้าซาวการ์ดโดยตรงนะฮะเสียงจะค่อนข้างจริงนะฮะผมจะปรับตามที่ผมชอบนะฮะผมก็จะปรับแหลมขึ้นนิดนึงนะฮะเสียงกลางขึ้นอีกนิดนึงนะฮะกลางขึ้นอีกนิดนึงปรับแรมขึ้นอีกนิดหนึ่งเริ่มโอเค EQ เริ่มโอเคแล้วครับคราวนี้ลองมาปรับเกรนนะฮะเป็นบ่ายสองดูเสียงสังเกตได้เลยว่าเสียงจี่เริ่มมาแล้วนะฮะในเมื่อเสียงจี่เริ่มมาเรามาที่ฟังก์ชันตัวซ้ายสุดนะฮะก็คือน้อยเกรดนะฮะเสียงจี่ก็จะลดลง
มีอยู่นะฮะคราวนี้ต้องเปิดครึ่งนึงดูเงียบกิ๊บนะฮะค่อนข้างสะดวกมากนะฮะเพราะว่าการที่เราเล่นเกนเยอะๆเนี่ยมันทำให้มีเสียงรบกวนนะฮะหรือว่าเสียงจี่นั่นเองนะฮะมีฟังก์ชันน้อยเกตขึ้นมาทำให้หูหมดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยลองปิดดูฮะฮะแล้วลองเปิดนะฮะเปิดครึ่งนึงคราวนี้ลองปรับเกนแบบสุดๆดูนะฮะปรับเกนสุดเลยนะฮะเสียงจี่มาเต็มนะฮะสังเกตได้เลยว่าเสียงจี่มาเยอะมากนะฮะเปิดน้อยเกตขึ้นมาอีกนะฮะเป็นสักบ่าย2นะฮะค่อนข้างโอเคเลยคราวนี้เราลองมาดูที่ปุ่มบูสต์ดูบ้างนะฮะเพราะว่าปุ่มบูสต์เนี่ยมันจะทำให้เกนเยอะขึ้นไปอีกนะฮะแค่นี้ก็เยอะมหาศาลแล้วฮะลองกดลงไปนะฮะเปิดสักครึ่งนึงดูนะฮะส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยต่างนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวเกนตรงของไฮเกนปกติเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นลองลดเกนลงเหลือครึ่งนึงนะฮะแล้วเอาน้อยเกตเปิดน้อยเกตน้อยๆนะฮะคราวนี้จะมาเทสฟังก์ชันปุ่มบูสต์กันอันนี้คือเกนครึ่งนึงนะฮะคราวนี้เพิ่มกดปุ่มบูสต์ดูฮะสังเกตได้ว่าเกนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะคราวนี้ลองมาสักประมาณบ่าย2โมงดูฮะปิดบูทฮะโอเคอันนี้สำหรับฟังก์ชันเสียงไฮเกนค่อนข้างสะใจมากฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันคอรัสบ้างครับต้องบอกกันเลยว่าส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างไม่ได้เล่นเสียงคอรัสนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงกลางทั้งคู่เลยแล้วกันนะฮะผมก็ปรับคอรัสไม่ค่อยเป็นนะฮะต้องบอกตรงเดี๋ยวก็เปิดดูแล้วก็ฟังเสียงกลางๆนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดคอรัสนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นปิกกิ้งดูนะฮะอันนี้คือแบบว่ายังไม่ได้ใส่คอรัสนะฮะลองใส่คอรัสเข้าไปดูนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะไม่ค่อยใช้เสียงคอรัสเลยไม่รู้ว่ามันต้องปรับประมาณไหนนะครับอ่ะคราวนี้มาที่ดีเลย์ฮะดีเลย์ตอนนี้ลองปรับกลางๆดูก่อนนะฮะดีเลย์ค่อนข้างห่างนิดนึงนะครับเราสามารถใช้ปุ่มนี้นะครับแท็บเทมโปได้เลยนะฮะนี่ดูสัญญาณที่สัญญาณไฟนะฮะถ้าแท็บเร็วกว่านี้นิดนึงมันก็จะติดมากกว่านี้ฮะถ้าเรากดห่างนะฮะมันก็จะห่างตามฮะแล้วก็แกะตามที่เราถนัดนะฮะคราวนี้ผมลองปรับแบบที่ผมชอบนะฮะแบบที่ผมชอบเนี่ยผมจะปรับทุกอย่างไปที่10โมงนะฮะจากที่ผมลองดูแล้วนะครับประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะค่อนข้างดีคราวนี้ลองมาผสมดีเลย์กับเสียงแตกดูบ้างนะฮะอ
น้อยไปก็อาจจะเพิ่มมิดขึ้นมานิดนึงนะฮะถ้ามันน้อยไปกันนะฮะอาจจะเพิ่มปุ่มตรงกลางนะฮะก็คือเหมือนฟีดแบ็กนั่นเองนะฮะให้ปุ่มให้มันค้างยาวขึ้นคราวนี้อาจจะเพิ่มเกณฑ์นะฮะให้มันแตกมากขึ้นเข้าไปปิดบูทฮะคราวนี้ลองเอาเสียงแตกมาผสมกับเสียงคอรัสดูบ้างฮะปิดคอรัสครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้เสียงของ Valetan Dapper Dark นะครับส่วนตัวเนี่ยผมขอพูดในแบบเป็นกลางๆนะฮะก็คือถ้าคนที่ชอบอะไรที่มันครบเครื่องก็คือมีเสียงแตกเสียงคอรัสเสียงดีเลย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีบูสต์เกนเนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากสำหรับในส่วนของไฮเกนเนี่ยผมว่าใครที่เล่นเมทัลอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะชอบนะเพราะว่า1เลยคือผมว่าไฮเกนมันค่อนข้างสะใจนะครับแล้วก็มันแถมอย่างถ้าแบบว่าไฮเกนเปิดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีเสียงจี่มันก็จะมีฟังก์ชันไอ้ noise gate เข้ามาเพื่อลดเสียงจี่นะครับผมว่าโหถูกใจเลยแหละถูกใจเลยแหละสำหรับชาวเมทัลทั้งหลายนะครับผมแล้วยังมีปุ่ม boost gain ขึ้นมาอีกในกรณีที่เราเล่นเพลงที่มันปรับไว้เล่นเพลงประมาณนึงแล้วเวลาโซโล่อยากได้ให้มันติดมือขึ้นมานะฮะเหนียวๆหน่อยนะฮะอยากได้เกณฑ์ที่มันมากขึ้นก็สามารถกด boost ได้เลยนะครับแล้วก็มีเครื่องตั้งสายแล้วก็มีฟังก์ชัน cap simulator ซึ่งแบบผมจะเล่นให้ดูนะฮะว่ามันดียังไงนะครับไอ้ฟังก์ชัน cap simulator เนี่ยสมมติว่าเราเล่นถ้าเป็นเอฟเฟกต์ทั่วไปเนี่ยบางทีที่มันอาจจะไม่มี cap sim เนี่ยเสียงเวลาต่อเข้ามิกเซอร์หรือว่าต่อเข้าซาวด์การ์ดเนี่ยมาเสียงมันจะบี้นะฮะจะเป็นประมาณนี้แต่ตัวนี้มีฟังก์ชัน cap sim นะฮะลองเปิดดูนะฮะนะฮะถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยจากสำหรับเจ้าเอฟเฟครุ่นนี้นะครับยังไงก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ